หยุดก่อนครับทุกคนครับก่อนรับประทานอาหารผมอยากให้ทุกคนพนมมือและกล่าวตามนะครับข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งขว้างอยากกินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าเป็นของมีค่าคนจนคนยากคนจนคนยากมีมากหนักหนามีมากหนักหนาสงสารหัวหน้าสงสารหัวหน้าให้เรากินหาให้เรากินรอคุณค่าพี่บอลครับเจริญรุ่งเรืองครับพี่ครับพอแล้วได้มีพวกแกจริงๆเลยอ่ะยิ่งกว่ามีลูกอีกเงินก็ต้องให้ข้าวกูก็ต้องเลี้ยงแต่ยังขาดอยู่ข้อหนึ่งครับถ้าได้ข้อนี้ไปพี่จะเป็นแม่ที่สมบูรณ์ของพวกเราเลยครับยังไงนั่นก็คือพวกเราได้มีโอกาสกินนมจากพี่ครับแต่หยุดครับข้อนี้ข้ามไปก่อนเพราะพวกเราไม่กล้ากินเพราะนมหมดอายุเลี้ยงข้าวแล้วยังด่ากูอีกถ้ากันเมื่อเลี้ยงขันสั้นไม่เลี้ยงแล้วจ่ายเงินกันเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยความโตจากความนี่พูดกับแม่อย่างนี้ได้ไงพี่น้องครับหัวไอ้ลูกนอกครอบมึงออกจากครอบครัวกูไปเลยแม่ครับลูกจัดการให้แล้วครับ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 มึงตบกูเพื่อเรื่องนี้เนี่ยพ่อจ๋าพ่อจ๋าดูลูกสิจ๋าดูแม่นะปวดหัวปวดหัวโทษนะครับคุณนายผัวคุณอยู่กรมทหารผมแค่คนข้างบ้านมาอาศัยข้าวกินน้องต่อคุณนายเหมือนเล่นอย่างนี้สิคิดถึงแล้วสิคนสวนพี่ปอน้องมวยมาแล้วคิดถึงยิ่งอะไรขนาดนั้นนี่คนไม่ใช่น้ำมนต์จะเหมือนก็พี่ก็นั่งอยู่ร้านนี้ทุกวันเนี่ยจ้ะไม่เคยนั่งร้านอื่นเลยไม่เห็นหัวกูบ้างเลยเหรอจ้ะพี่หมอจ้ะเจ้านายพี่สวัสดีค่ะครับจะไหว้กูทำไมแบบนี้เสียมือแล้วทำไมวันนี้หมวยถึงมาได้อ่ะนัดเพื่อนไว้เหรอนัดกันไว้ร้านข้างๆค่ะแต่ว่าแวะมาบางบาก่อนเผื่อเจอพี่ต่อแล้วก็เจอจริงๆด้วยอ่ะพี่น้องครับพูดคำพูดนะกูเลยอยากเป็นหัวไอ้ต่อดิหัวอยากเป็นไม่มาหาหวยเลยนะคะก็ช่วงนี้พี่งานยุ่งกว่าจ้ะเนี่ยยุ่งหัวฟูเลยคือนี่ขนาดวันนี้มาเนี่ยเจ้านายพี่พามาเลี้ยงข้าวเพราะต้องมาประชุมกันที่ร้านใช่ไหมใช่ครับพี่หมอนครับพี่ต่อมันอ้างพี่ด่ามันเลยนี่มึงไปยุ่งอะไรเขาด้วยบอกด่ามันทำไมมาด่ากูวะพี่ต่อเพื่อนหมวยตามแล้วอะเสียดายอะได้เจอพี่ต่อแบบเดียวเองอะโอ้โหไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่ไปส่งข้างนอกค่ะไปจะได้รีบไปเจอเพื่อนนะคะไปดูท่าทางนะไม่น่าถึงหน้าร้านถ้าเป็นกลัวแวะตรงเคาน์เตอร์โอ้โหโดนตัวไหนมาวะอยากให้โลกของเราเนี่ยมันมีนโยบายใหม่คืออะไรโอนเด็กที่เบื่อให้กับเพื่อนอย่างเงี้ยมันน่าจะมีนะเหรอทรงอย่างน้องหวยเนี่ยโอนมาเถอะจ่อให้ช้ำขนาดไหนกูก็รับได้นะเพื่อนจัดเต็มทุกแมตช์เลยละบัวรับได้จริงพี่น้องครับเอารับได้ถ้าสมมติว่าน้องหวยตูดแหว่งข้างมีนมฟีบสองข้างเดียวเลยไอ้ต่อพาน้องไปทำอะไรมันเยินขนาดนั้นแหว่งยันตูดโทษนะคะบ้านเพื่อนไปทางไหนหรอคะบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนผมหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะร้านบ้านเพื่อนเอกมัยอะค่ะพอดีฉันไม่เคยมาแถวเนี้ยค่ะเลยไม่รู้ว่ามันไปทางไหนร้านบ้านเพื่อนเอกมัยตอนแรกก็นึกว่าจะถามว่าบ้านเพื่อนผมไปไหนผมเลยจะตอบว่าไปบ้านผมดีกว่าไหมครับเราเล่นครับร้านบ้านเพื่อนก็ทางมันจะซับซ้อนหน่อยครับอธิบายยากให้ผมไปส่งไหมคุณครับคุณครับบ้านเพื่อนไปทางนี้ครับเปลี่ยนใจแล้วค่ะไม่ไปแล้วบ้านเพื่อนไปบ้านฉันแทนดีกว่าไปด้วยกันนะคะบ้านเพื่อนไม่ไปไปบ้านฉันแทน
ต้องเป็นบ้านเธอแน่ๆลาก่อนนะเพื่อนนาทีได้ไหมไม่ตื่นใช่ไหมฮะไม่ตื่นใช่ไหมลุกได้แล้วนะโอ้ยลุกแล้วค่ะลุกแล้วค่ะบ้าต่อทะลึ่งทะลึ่งอะไรเราก็บอกอยู่นี่ว่ากำลังจะลุกนี่ไงแล้ววันนี้พี่ต่อไม่ไปทำงานที่ไหนหรอคะต่อไม่ไปค่ะวันนี้พี่หยุดอ่ะนี่เหมียวอยู่คอนโดคนเดียวแบบนี้เนี่ยไม่เหงาแย่เลยก็เหงาสิคะถ้าพี่ต่อไม่อยากให้เหมียวเหงาอ่ะพี่ต่อก็มาหาเหมียวบ่อยๆสิคะนั่นพ่อแม่เหมียวป่ะคะโอ้ใช่ค่ะทำไมคะจะมาขอเหมียวเหรอ ไม่กล้าหรอกค่ะมีลูกสาวคนเดียวสวยขนาดนี้พ่อแม่น่าจะห่วงแย่เลยเนาะไอ้ที่บอกว่าพ่อแม่ห่วงอะเดาถูกค่ะแต่เหมียวไม่ใช่ลูกสาวคนเดียวนะเหมียวมีน้องสาวค่ะน้องสาวของเหมียวก็สวยนะคะแต่สวยน้อยกว่าเหมียวนิดนึงจริงไม่เชื่อหรอไม่เชื่อใช่ไหมคะนี่ไงคะหมวยน้องสาวเหมียวน้องสาวใช่เนี่ยน้องสาวเหมียวคานตามกันมาเลยนะเนี่ยตกลงใครสวยแล้วกันคะสวยทั้งคู่ค่ะสวยทั้งคู่แต่กูสวยกินได้ที่ต้องน้องเลยค่ะนั่นเลยนะใครมาคะอ๋อสงสัยหมวยอะค่ะเห็นมันบ่นว่าเหงาเนี่ยก็เลยจะมาอยู่กับเหมียวเหมียวก็เปิดแล้วนะคะอ๋อเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันนะขอพี่อาบน้ำก่อนได้ไหมคะขอผ้าเช็ดตัวให้พี่ก่อนได้มั้ยคะผ้าเช็ดตัวอยู่ในห้องน้ำแล้วอะค่ะงั้นพี่ขอตัวนะขออนุญาตนะคะตื่นเช้ามาก็ต้องอาบน้ำค่ะสวัสดีเจ้เข้ามากับเหนื่อยโอ้ยจบไปไงวะกูถ้าเกิดหมวยรู้ว่ากูกินพี่สาวเขาเมื่อคืนนี้เนี่ยทะเลาะกันทั้งพี่ทั้งน้องแน่เลยวะฮันแน่แอบพาผู้มากินในคอนโดใช่ไหมฟ้องแม่แน่แหมทำอย่างกับแกไม่เคยใครอ่ะแกก็เห็นโอ้ยไม่ต้องอยากเห็นหรอกจ้ะเมื่อคืนก็เจอกันไม่ดีนะอยากจะกดตัวเองลงชักโครกไปก็วันนี้แหละเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไปนี้บางทีก็เหงาอยากจะมีใครมากอดเราบ้างสักคนแต่เป็นต่อไปนั้นบางทีก็สับสนมันชินกับการเป็นคนอยู่คนเดียวบอกหน่อยว่าฉันจะต้องทำเช่นไรอยู่คนเดียวง่ายกว่าไหมจะเป็นแบบนี้มันต่อไปหรือจะลงเอยเมื่อไรจะมีใครเข้าใจหนักใจไม่รู้ไปทางไหนดีสนับสนุนโดย Nescafe กระป๋องเข้มเกินคาดปูนเสือสวยนอกแกร่งใน
เชื่อถือได้ไม่เคยเปลี่ยนซาตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีไอ้ไหลครับมึงลองกินขนมนี่สิอร่อยมากเลยลองกินด้วยเอามา35บาทมาขายเหรอมาขายสิไม่บอกจะไม่กินไม่ทานแล้วขายมาเลย35บาทพี่กอล์ฟคะทำไมพี่กอล์ฟยังไม่ขึ้นไปทำความสะอาดข้างบนอีกคะรอแป๊บนึงค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ขึ้นไปทำความสะอาดให้ค่ะน้องขั้นเทพกับน้องพอใจมาก็ดีละรอแป๊บนึงนะคะน้องขั้นเทพคะลองกินดูค่ะมา70รู้ว่าให้กินฟรีไม่ฟรีเลยครับที่รับมาขายค่ะ3กล่อง100ซื้อ3กล่องเลยมั้ยคะประหยัดไป5บาทนี่เดี๋ยวนะคะที่พี่กอล์ฟยังไม่ขึ้นไปทำความสะอาดเนี่ยเพราะว่ามัวแต่มาขายขนมเนี่ยเหรอคะค่ะพอใจจ้างให้พี่กอล์ฟมาทำอะไรคะมาทำความสะอาดค่ะแล้วพี่กอล์ฟเอาเวลาที่พอใจจ้างให้มาทำความสะอาดมาขายของเนี่ยนะคะมันถูกต้องหรือเปล่าพี่ขอโทษค่ะคืออย่างนี้ค่ะช่วงนี้พี่ช็อตพี่ก็เลยเกรงใจไม่กล้าจะยืมเงินน้องพอใจค่ะพี่ก็เลยไปรับขนมถ้วยมาขายอ่ะค่ะอย่างเงี้ยพี่ผิดด้วยหรอคะไอ้ขายของไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าเอาเวลาทำงานมาขายของเนี่ยมันผิดครับพี่ขอโทษค่ะขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวถ้าพี่ขายหมดแล้วพี่จะรีบขึ้นมาทำความสะอาดให้เลยแต่ถ้าว่าน้องพอใจอยากให้พี่ขึ้นไปทำความสะอาดให้เดียวนี้เหมาพี่สิคะหรือแค่10กล่องเองโอ้ยจะบ้าเหรอพี่ก๊อฟพ่อจะกำลังไดเอทอยู่กินหมด10กล่องอ้วนเป็นหมูพอดีเออแค่นี้ก็หมูแล้วไปถึงนี่ไงหมูอยู่นี่จริงเนี่ยนี่ไงหมูอย่าไปมือเปล่าสิคะ70บาทค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมีใครเอาขนมถ้วยมาขายอยู่ข้างหน้าร้านเหรอคะดูหน้าตาน่ากินจังเลยรับไปค่ะน้องทิพย์3กล่อง100เอาไหมคะน่ากินค่ะแต่ไม่ได้อยากซื้อน้องทิพย์คะวันนี้น้องทิพย์มีนัดเจอลูกค้าไม่ใช่เหรอคะไปมือเปล่าอ่ะน่าเกลียดแย่เลยรับขนมถ้วยไปด้วยสิคะซื้อของฝากให้ลูกค้าเต็มรถเลยค่ะของอันนั้นน่ะอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขนมถ้วยพี่อร่อยแน่นอนค่ะไม่เชื่อชิมของน้องขั้นเทพดูอร่อยจริงๆเลยค่ะรับเลยนะคะ10กล่องไม่เอาค่ะร้อนเลยขอบคุณมากค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะน้องทีมเท่าไหร่คะปกติ10กล่อง335บาทพี่ลดให้5บาทเหลือ330ค่ะ330ฟังไว้ตรงนี้นะโอเคค่ะมีเศษพอไหม330 330ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหรับมากล่อง15ขายกล่องละ35ได้กำไรกล่องละ20แป๊บเดียวได้กำไร400แล้วไปรับมาเพิ่มอีกสัก20กล่องพอโทรตามเจ๊มามีธุระอะไรรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาพี่ก๊อฟมีอะไรของมันอ่ะพ่อจ๋าว่านะพี่ก๊อฟต้องไปเอาของมาขายเพิ่มอีกแน่ๆเลยเชื่อไหมพ่อจ๋าว่าวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปทำความสะอาดหรอกแบบนี้ต้องดักนิสัยไม่มีใครคุยกับกูเลยดูว่าเมื่อกี้ขับรถมาแล้วรถคว่ำตายไปแล้วเฮ้ยเจ๊ตายแล้วเหรอเนี่ยล้อเล่นตกใจหมดเลยเพราะไม่มีใครเห็นเจ๊แล้วพี่ก๊อฟมีอะไรอ่ะเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีวะพี่โยมเอ้ยถ้ามึงไม่มาดิกูใส่กูได้กดตัวเองลงชักโครกแน่ๆเลยเนี่ยเจ้ครูเจ้อ่ะเข้าห้องน้ำนานๆตกซ่วมหรือเปล่าเนี่ยอีบ้าแกงครูเจ้ดีกว่าให้ไหมคะคือไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ
ันไหนไม่ถึงบอกนะคะเดี๋ยวหมวยเข้าไปช่วยขาดค่ะครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไปแกล้งพี่เขาทำไมโอ๊ยทำเป็นห่วงน้องไปได้เดี๋ยวนี้แย่งซะเลยไม่ต้องแย่งกันได้กันทุกคนแล้วมาใครคะอุ้ยตายสงสัยจะเคาะห้องผิดนะครับขอโทษทีนะครับอ้าวพี่อมนี่อ้าวหมวยหมวยพักอยู่ที่นี่เหรอครับไม่เข้าใจว่าหมวยอยู่ลาดพร้าว15ซะอีกอ่ะครับพี่ชอบพี่เหมียวค่ะพี่สาวหมวยเองแล้วพี่เอามาหาพี่เหมียวทำไมอ่ะรู้จักกันเหรอไม่รู้จักครับแต่ก็อยากรู้จักอยู่นะครับคืออย่างนี้ครับเพื่อนพี่มันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่คอนโดนี้ใหม่ๆอ่ะครับแล้วทีนี้มันป่วยอ่ะครับผมก็เลยจะพามันเนี่ยไปหาหมอไอ้ความซวยก็คือดันไปจำชื่อห้องมันเลขห้องมันไม่ได้ครับโทรไปมันก็ไม่รับสายอ่ะครับขอผิดมาหลายห้องแล้วด้วยเออเจอหมวยก็ดีแล้วหมวยไปช่วยพี่เคาะห้องหาเพื่อนหน่อยสิทำไมต้องเป็นหมวยอ่ะพี่ยมก็เคาะไปเรื่อยๆสิคะเดี๋ยวก็เจอเองแหละพี่เคาะผิดมาหลายห้องแล้วครับแล้วก็เจอแต่ผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าพี่เป็นคนโรคจิตนะพี่ยมก็โรคจิตนะครับเหมียวพาไปเองดีกว่าค่ะเพราะว่าชั้นเนี้ยเหมียวรู้จักหลายคนอยู่มันจะดีเหรอครับเราเพิ่งรู้จักกันนะครับหมวยดีกว่าเนาะเนาะไม่อ่ะหมวยขี้เกียจไปอ่ะให้พี่เหมียวไปเถอะตกลงจะไปไม่ไปคะโอเคครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับกูแยกขึ้นมาได้คนหนึ่งแล้วนะไอ้ต่อที่เหลือมึงหาวิธีเอาตัวรอดเองก็แล้วกันเว้ยครับผมเชิญเลยครับฝั่งนี้เลยครับแกงผู้เจอีกดีกว่าพี่สาวออกไปกับพี่โยมค่ะไปช่วยหาเพื่อนจะให้ถูหลังบอกนะคะครับเป็นไม่เป็นไรครับขอบคุณครับกันเลยเด้อเวนบอกให้มาที่นี่เพื่อนมาพาหมวยออกไปไม่ใช่เหมียวเว้ยเหมียวอยู่บ้านนี่ก็รู้สึกว่ากูกินพี่สาวเข้าไปเรื่องเลยเป็นไรเว้ยแผน A ไม่รอดแผน B ยังมีโดยเป๊ปซี่ซ่าให้สุดทุกดนตรีที่พอดคาราเมลใหม่ L'Oreal Paris El Sap ฮะที่พี่ก๊อฟเรียกเจมอันนี้คือจะให้เจมมาซื้อขนมถ้วยมาเนี่ยนะเป็นไงครับผมก็โดนให้ซื้อหมดแล้วเนี่ยโอ้โหไร้สาระนึกว่ามีเรื่องชาวบ้านจะมาให้ฟังรีบจะตายเดี๋ยวเจเรื่องชาวบ้านมันมีสาระตรงไหนเนาะมีสาระสิสาระแน่ไงนี่ถ้าเราไม่รู้จักสาระแน่เรื่องชาวบ้านเราจะไม่ทันโลกรู้ไหมรู้ยังอะว่าเชียงใหม่หิมะตกอะจริงเหรอเจ๊นี่ไงเห็นข้อดีของการสาระแน่ไหมเพราะเธอไม่สาระแน่ไงเธอเลยไม่รู้ว่าเชียงใหม่หิมะตกนี่เจมินคะถ้าพี่ก๊อฟเอาอะไรมาขายห้ามซื้อเด็ดขาดเลยนะคะเจ๊ไม่ซื้อหรอกค่ะเจ๊ไม่ชอบกินขนมถ้วยเจ๊ชอบกินขนมกลุ้ยเจ๊พูดอะไรทะลึ่งเธอไม่เคยกินเหรอขนมที่ทำมาจากกล้วยอ่ะกล้วยบดชงกล้วยบดชีอย่างเงี้ยคิดอะไรกูสนเราอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วเมื่อกี้มองเป้าขั้นเทพทำไมใครมองเป้าฉันมองหัวเขาสองคนนี้คุยอะไรกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วขนมถ้วยร้อนๆมาแล้วจ้าเจมินฉันจำได้เมื่อวานนี้ตอนไปตลาดแกบ่นว่าอยากจะกินขนมถ้วยใช่ไหมนี่เจ้านี้อร่อยมากอยากกินเมื่อวานแต่วันนี้ไม่อยากกินฉันตั้งใจมาให้เจเลยนะเนี่ยขอบใจแต่วางไว้ตรงนั้นแหละซื้อแล้วไงกูจะไปขายให้ใครวะเนี่ยขายให้ใครก็ไม่รู้เหมือนกันแหละค่ะแต่ตอนนี้พี่ก๊อฟมาวางขายหน้าร้านพอใจก็เลยจะคิดค่าเช่าวันละ500บาทเฮ้ยพูดจริงพูดเล่นคะเนี่ยพูดจริงสิคะพี่ก๊อฟนี่ดีแค่ไหนล่ะคะที่พอใจไม่หักเงินจากพี่ก๊อฟที่พี่ก๊อฟเอาเวลาทำงานมาขายของแบบนี้ค่ะสวยซับสวยซ้อนเลยกูต้องเข้าใจนะพี่เพิ่งขายขนมถ้วยได้กำไรแค่400เองถ้ามาคิดค่าพี่500พี่ก็ขาดทุน100นึงอะสิคะ
ใครใช้ให้แกขายอ่ะงานหลักมีก็ไม่รู้จักทำสร้างแต่เรื่องแล้วพอใจให้เวลาขายแค่1ชั่วโมงนะคะถ้าหากว่าขายเกินเวลาพอใจคิดอีกชั่วโมงละ100บาทแล้วถ้าขายไม่หมดล่ะคะขายไม่หมดก็จับยัดใส่ก้นกระสิบไม่ได้ไม่ดีเอ้ยจะบ้าของกินเออถ้ายัดไปแล้วมันจะรู้สึกยังไงอ่ะเหนียวๆไงมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวจะขายหมดไหมวะกูพี่ที่อยู่ในห้องน้ำอ่ะออกมาได้แล้วนะคะจะให้ถอดรอหรือว่าจะมาถอดเองคะนอนรออยู่บนเตียงนะคะหมวยถ้าจะขี้เล่นขนาดนี้เดี๋ยวก็ออกไปเล่นด้วยซะเลยหรอกอ๋อพูดฉันอยู่หรอหรอเล่นน่ะอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะเจอเพื่อนพี่ยมปะไม่เห็นเจอเลยแกเนี่ยพาฉันเดินนะเคาะไม่กี่ห้องนะก็เลิกละแล้วดูดิฉันจะกลับห้องนะจะชวนฉันกินข้าวไอพี่ยมอะไรของแกเนี่ยโคตรขี้หลีเลยแกไปรู้จักมาได้ยังไงเพื่อนแฟนอ่ะอ้าวมีแฟนแล้วเหรอจ๊ะหล่อด้วยอยากรู้หน่อยนะว่าแฟนเจ้เนี่ยจะหล่อเท่าแฟนหมวยหรือเปล่ารับรองถ้าแกเห็นนะก็ต้องอยากได้อยากเห็นหน้าแล้วสิว่าจะหล่อแค่ไหนว่าแต่ทำไมเขาเข้าห้องน้ำนานนานไม่ได้อยากเข้านานแต่กูออกไปไม่ได้เจ้ครูเจ้นี่ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมน่ะเข้าห้องน้ำเป็นชั่วโมงแล้วนะไปดูดิตกส้วมตายยังก่อนเดี๋ยวไปดูเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าจ้ะคือท้องเสียนิดหน่อยเจ้ของเจ้เนี่ยบูดหรือเปล่าผู้เจ้กินเข้าไปถึงกับท้องเสียเลยขอโทษนะจ๊ะของฉันน่ะไม่บูดไม่เน่าของฉันนะอร่อยจ้ะใครมาครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับสนับสนุนโดย Huawei P30 Series ให้คุณเห็นทุกอย่างได้ใกล้ขึ้นทำวันนี้ทำไวๆไม่มีกึ่งสำเร็จรูปตราไวๆผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากออร่าบีมีอะไรหรือเปล่าคะคุณตำรวจบอกเลยนะพี่น้องคู่นี้อึมทั้งคู่เลยสุดยอดเลยครับคุณนั่นเลยครับพี่น้องครับกูว่านะต้องเปลี่ยนชื่อให้น้องต่อแล้วแหละพี่น้องครับเปลี่ยนไปแล้ววะได้ทั้งพี่ทั้งน้องกับพญาเทครัวนะสิครับตกลงมีอะไรหรือเปล่าคะคุณตำรวจคือสายที่เรารายงานมาว่าที่นี่มีการซื้อขายยาเสพติดกันนะครับเราจึงขอตรวจค้นห้องคุณนิดหน่อยครับพี่น้องครับห้องฉันไม่มีแน่ๆเลยค่ะฉันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะคะขวัญเอ้ยขวัญมาไม่ต้องตกใจนะฮะมันเป็นการตรวจไปตามหน้าที่เฉยๆนะฮะจำเป็นต้องตรวจไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเชิญออกนอกห้องก่อนนะฮะเดี๋ยวจะได้ทำการค้นห้องนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญทั้งคู่เลยครับเชิญครับเชิญนะฮะเชิญนะผ่านหน้าชิดกำแพงไว้ครับโอเคแต่ก่อนตรวจห้องผมว่าขอตรวจร่างกายพวกคุณก่อนดีกว่านะครับว่าพบยาเสพติดไว้หรือเปล่านะฮะชิดมือชูขึ้นครับชูขึ้นครับชูขึ้นนะฮะสุดนะฮะสุดนะครับจะได้ตรวจคนง่ายๆโทษนะฮะตรงก้นกระเถิบมาหน่อยฮะจะได้ตรวจคนง่ายๆฮะเอาล่ะจะตรวจแล้วนะครับพี่น้องครับจะอาศัยช่วงชุลมุนแตะอังน้องเขาใช่ไหมพี่น้องอย่าชนอย่างที่เด็กต้องต่อนะเว้ยนิดหน่อยพี่ต่อมันไม่ถือหรอกไม่ถือบ้าเลย
ถ้ามึงทำคนเดียวอ่ะมึงบาปแน่พี่น้องครับทำไมก็ตามพี่ต่อมาโอเคนิ่งๆนะฮะจะตรวจแล้วนะครับน้องต่อออกมาได้แล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ไอ้บอกให้น้องสองคนอ่ะหันหน้าเข้ากำแพงแล้วครับโอเคขอบคุณมากนะพี่วุฒิมาช่วยเดี๋ยวขอผมใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวอะไรอย่าลืมแปลนี้สำเร็จสุกี้หม้อรวมนะครับพี่น้องรู้แล้วจำเลยตอนนี้แล้วไม่มีตรงนี้ไม่มีเหลือตรงนี้โอ้ยทำไมเพลินเลยนะมึงหันไว้นะครับหันไว้นะฮะคนนี้ตรวจเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทำอะไรกันน่ะตำรวจตกใจอะไรคะพี่ก็ตำรวจนี่เออไม่ตกใจทำไมอ่ะพี่ก็ตำรวจโอ้โหโอ้โหโอ้โหผ่านไปตั้ง40นาทีแล้วยังขายไม่ได้สักกล่องเลยกูเหลืออีกแค่20นาทีหน้าที่ละกล่องกูจะขายได้ไหมเนี่ยเอาไงดีวะสวัสดีค่ะน้องรับขนมถ้วยไหมคะเจ้านี้อร่อยมากเลยนะคะนี่ต้องกินก่อนตายค่ะชื่อนะคะมียายคนนึงค่ะอยากกินขนมถ้วยเจ้านี้มากแต่บังเอิญตายซะก่อนแกยังฟื้นขึ้นมากินขนมถ้วยเลยค่ะขนาดนั้นเลยครับจริงค่ะลองกินไม่กินครับอิ่มอยู่ไม่กินมึงไม่บอกตั้งแต่แรกวะฮะให้กูอธิบายอยู่ตั้งยืดยาวน้องคะไม่เอาค่ะพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะก็พี่จะให้หนูซื้อนี่ใช่ไหมคะถูกค่ะไม่เอาค่ะนี่อีรู้เยอะเหลืออีกต้อง20นาทีมันยังขายไม่ได้สักกล่องน้องพอใจเชื่อไหมคะว่าเดี๋ยวมันต้องมีแผนชั่วนี่เจมินพี่ก๊อฟนะไม่ใช่เจ โลกสวยเธอมาพนันกับฉันไหมล่ะว่าเดี๋ยวมันต้องทำชั่วเอาไหมไม่เล่นการพนันผิดศีลเอ้าสนุกเลยเดี๋ยวจะมีคิดว่าพี่ก๊อฟจะทำยังไงคะถ้าเป็นพ่อจ๋านะพ่อจ๋าจะแกล้งเดินชนลูกค้าที่เข้ามาเมื่อกี้แล้วให้เขารับผิดชอบเมาไปให้หมดเลยพี่ก๊อฟเขาคิดไม่ได้ขนาดนั้นหรอกพ่อจ๋าเฮ้ยแต่มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะน้องพอใจน้องก็แทบคิดเหมือนเจ้เลยอะเราไปผลิตทายาทสืบทอดความฉลาดของเรากันดีกว่าค่ะไอ้นี่เอาเรื่องพี่ก๊อฟก่อนได้มั้ยคะเอาวิธีนี้แหละวะขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจแล้วไงคะเนี่ยกล่องละ35บาท20กล่อง700พอดีจ่ายมาเลย700เลยครับค่ะเห็นไหมน้องนั่นเทพมันทำอย่างที่เราคิดด้วยเป๊ะเลยไปแล้วไปขยายพันธุ์ความฉลาดของเรากันดีกว่าไอ้เวียนนี่ไอ้พี่บอกว่าให้เอาเรื่องพี่ก๊อฟก่อนค่ะไอ้เนี่ยน้องบอกให้จ่ายมาค่ะจ่ายมาสิจ่ายมาไม่ต้องจ่ายค่ะไม่จ่ายได้ยังไงล่ะคะดูที่เนี่ยขนมถ้วยพี่แลกหมดแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดจากอะไรเขาชนแกหรือแกไปชนเขาจะบ้าเหรอเจ๊เขามาชนฉันเองเขามาชนฉันเองพวกฉันแอบดูแกอยู่ตั้งนานแล้วเห็นหมดแล้วนึกว่าไม่มีใครเห็นน่ะมึงตั้งใจโกงกูเหรออีกระเทยสมน้ำหน้าก็แหมถ้าน้องเข้าใจไม่บีบให้พี่ขายให้หมดภายใน1ชั่วโมงพี่ก็คงไม่ใช้วิธีนี้หรอกค่ะพี่ก๊อฟคะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดสิคะไม่ใช่ทำผิดแล้วก็เอาความผิดนี้ไปโยนให้คนอื่นทำแบบนี้ไม่ดีนะคะทางออกมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นต้องไปชนให้คนอื่นเข้ามาเหมาขนมเลยทางออกอื่นอะไรล่ะทางไหนแกก็เอาขนมเนี่ยนะไปฝากที่เคาน์เตอร์ขายแล้วแกก็ขึ้นไปตั้งใจทำงานหลักของแกให้เรียบร้อยจะหารายได้เส
เสิร์ฟไม่มีใครว่าหรอกแต่คิดหน่อยว่าจะทำยังไงไม่ใช่เอาเวลางานหลักเนี่ยมาขายขนมแบบนี้ใจมินพูดถูกใจพอใจมากเลยค่ะคุณคะงั้นยกขั้นเทพให้เป็นผัวเจ๊นะโอเคพี่เข้าใจแล้วค่ะพี่ขอโทษนะคะแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือขนมถ้วยที่เหลือเนี่ยพี่จะไปขายให้ใครได้คะแล้วหมดแล้วเนี่ยช่วยเหมาหน่อยได้ไหมคะพี่ขายราคาทุนเลยอะกล่องละ15บาทฮะแกได้ทุนมา15บาทแล้วแกขาย35เนี่ยนะอีพี่ก๊อฟแกกะรวยเละเลยเหรอแล้วฉันรับมา15บาทจะขายแค่15บาทจะใช้ยืนขายให้เหงื่อออกตูดเล่นทำไมยะปากคอร้อร้ายกะว่าจะอุดหนุนซะหน่อยไม่อุดหนุนละโอ้โถโถโถจะมีคนสวยคืนนี้ก๊อฟรับมาแล้ว15บาทถ้ายืนขายกล่องละ15บาทแล้วจะไปเอากำไรที่ไหนล่ะจ๊ะเจมินจ๋าอ่ะพูดจาค่อยน่าฟังหน่อยเอามากล่องนึงถุยพูดจาเหมือนจะเหมากูหมดเนาะเหลือตั้ง19กล่องจะไปขายให้ใครอุ้ยพูดมากเฮชีเอามา300ดิหมดเลยนะ300อะเอาไปเยชีเมาแล้วจะเอาไปขายใครจะไปให้ใครก็เอาไปเลยอะไรแกจะยืมฉันไม่ใช่เหรอออกปากตรงไหนว่ายืมไม่เอาเงินมาสวัสดีค่ะพี่ศิลป์สวัสดีจ้าน้องเหมียวมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะเนี่ยพี่เหมียวรู้จักพี่เขาด้วยเหรอรู้จักสินี่พี่สินไงอยู่ชั้นเดียวกับพี่พี่สินคะคือตำรวจสองคนนี้ค่ะเขาจะมาขอค้นยาเสพติดที่ห้องเหมียวอะค่ะใช่ครับพอดีเราได้รับการรายงานมาว่าที่นี่มีการซื้อขายยาเสพติดเลยขอตรวจค้นกันหน่อยครับพี่น้องครับแต่ที่คอนโดนี้ไม่มีนะครับผมดูแลอยู่ตลอดว่าแต่คุณสองคนนี้อยู่สอนอไหนครับเหยียบเปียกเราสองคนอยู่สอนอไหนวะมึงพูดไปไกลๆเลยครับพี่น้องครับไกลๆเลยนะ เราสองคนมาจากสอนอบางกอกน้อยนะครับนี่ผมก็อยู่สอนอบางกอกน้อยทำไมไม่เคยหน้าพวกคุณเลยอะ สอนอมีเป็นล้านทำไมมันต้องมายี่อยู่ที่กูจิ้มเลยทำไมเวลากูซื้อหวยกูไม่ถูกมั่นขนาดนี้พี่เคยนี่ขอโทษนะครับพี่น้องครับพอดีน้องชายผมเขาชอบจำอะไรผิดๆนะฮะจริงๆแล้วเราไม่ได้มาจากสน.บางกอกน้อยครับเรามาจากสน.บางกอกใหญ่ครับผมเนี่ยเพิ่งย้ายจากสน.บางกอกใหญ่ครับเนี่ยจับผมเลยครับผมแถไม่ไหวแล้วนี่คุณสองคนจะเป็นตำรวจปลอมเหรอยกมือขึ้นเลยยกแล้วเดี๋ยวใจเย็นนะคุณตำรวจครับใจเย็นครับพี่ต่อมึงออกมาเลยกูโดนจับแล้วรวยแล้วสวัสดีครับคุณตำรวจครับพี่ต่อสวัสดีจ้ะหมวยนี่รู้จักกันหรอก็พี่ต่อเนี่ยแหละที่หมวยคบอยู่ตกลงเป็นไงครับเนี่ยคุณตำรวจครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อคืนนี้ครับผมได้มีโอกาสไปเจอกับ น้องเหมียวแล้วก็ได้เพิ่งมารู้จักกันครับแล้วสุดท้ายผมก็กลับมานอนที่ห้องน้องเหมียวแต่ตื่นมาตอนเช้าถึงค่อยมารู้ครับว่าน้องเหมียวเป็นพี่สาวของน้องหมวยครับเข้าใจไหมฮะไม่ครับเฮ้ยมึงก็เล่าให้มันฟังยากกูเล่าเองคือเฮียคุณตำรวจครับพี่ตอเนี่ยมันไปได้คนน้องก่อนเสร็จปั๊บต่อมามันมาได้คนพี่แล้วมันเพิ่งมารู้ว่าเขาสองคนเป็นพี่น้องกันครับครับเสร็จปั๊บเนี่ยพอมันได้สองคนปั๊บมันก็กลัวไงกลัวว่าสองคนเนี่ยจะตีกันมันก็เลยวางแผนให้พวกผมมาเป็นตำรวจเพื่อมันจะชิ่งออกจากห้องนี้ครับตามนั้นเลยครับจริงเหรอครับน้องเหมียวจริงค่ะคุณตำรวจหมวยอะน้องเหมียวเองค่ะเคลียร์นะครับถ้างั้นก็แล้วไปครับ
แต่ว่าที่หลังเนี่ยพวกคุณเนี่ยอย่าปลอมตัวเป็นตำรวจกันอีกนะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยโทษมันหนักนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอย่าเข้าคุกละกูหมายความว่าที่พี่ยมมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นพอพี่ต่อใช่ไหมคะครับรอดมึงรอดมึงรอดได้ยังไงวะมึงเชื่อไหมกูยืนลุ้นอยู่ข้างหลังตั้งนานเนี่ยมึงแอบดูอยู่ตลอดเออแล้วมึงไม่ออกมาช่วยกูนะกูจะออกมาได้ยังไงเผื่อไว้เกิดมึงสองคนโดนจับใครจะส่งข้าวส่งน้ำโอ้เข้าใจคิดพ้องกันไก่โอ้ยนี่พอพี่พูดมึงหยุดก่อนได้ไหมขอคุยเรื่องของกูเองก่อนนะหมวยเหมียวคืออะไรดีวะคือพี่ไม่รู้ไงพี่ไม่ตั้งใจอ่ะคือถ้าเกิดพี่รู้ไงว่าเหมียวคือพี่สาวของหมวยพี่ก็คงไม่กลับมากับเหมียวไงกล้าแย่งผู้ชายของมวยเหรอมวยจะฆ่าเธอมวยแมวงานแล้วพี่น้องอย่าทะเลาะกันนี่มันไม่ใช่ความจริงอย่าตีกันเลยเดี๋ยวก่อนมันเรื่องจริงมึงเรื่องตีกันแล้วหรอคือใจเย็นๆก่อนนี่มานี่เลยครับคือมันไม่ใช่ความผิดของเหมียวหรือว่ามวยนะพี่น้องอย่าทะเลาะกันมันเป็นความผิดของพี่เองที่ไม่รู้พี่ขอโทษนะพี่ขอโทษแหมอัมเล่นแค่นิดเดียวเนี่ยหน้าเวอร์เชียวนะคะเดี๋ยวอัมเล่นคืออะไรคะหมวยกับเหมียวอ่ะไม่โกรธพี่ต่อหรอกค่ะก็พี่ต่อไม่ได้ตั้งใจนี่นะใช่พี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่รู้อ่ะสาบานเลยแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่หมวยกับเหมียวเนี่ยชอบผู้ชายคนเดียวกันตอนเด็กๆเนี่ยแม่สอนพวกหนูว่าเป็นพี่น้องกันต้องรักกันมีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันค่ะดีจังเลยเนาะแล้วพ่อแม่ได้สอนต่อไหมว่าให้แบ่งปันน้ำใจให้กับคนหมู่มากอ่ะโอเคจ้ะแต่ว่ายังไงพี่ก็ต้องขอโทษนะเพราะว่าพี่ไม่รู้จริงๆแล้วก็ขอบคุณมากที่ไม่โกรธพี่ไม่โกรธแต่ว่าพี่ต่อต้องไถ่โทษโดยการที่พาเจ้กับหมวยเนี่ยไปเที่ยวภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเคลียร์แป๊บนึงครับเราสองไอ้ต่อหนึ่งได้ด้วยเหรอได้อยากมีเพื่อนร่วมทางไหมโง่ขอบคุณมากที่มาไปเนาะภูเก็ตไปแล้วไปเก็บว่างกันเถอะกูอยากได้อย่างนี้บ้างทำไมกูไม่เจออะไรยังแย่นี่พี่อมมึงดูคลิปโป้ใช่ไหมมึงส่งให้กูบ้างเลยหลังๆนี่มึงไม่เคยแชร์มึงดูดอย่างเดียวเลยว่ามึงจะไปเอาคลิปโป้มันทำไมวะน้องจินนี่ของมึงก็มีพี่มึงลองคิดดูจินตนาการดูวันหนึ่งเกิดมึงกินแกงจืดกินทุกวันทุกวันทุกวันมึงไม่อยากเปลี่ยนใจไปลองกินพวกแบบต้มยำกุ้งบ้างเหรอมึงก็พูดมีเหตุผลนะพี่น้องครับแต่ของกูถ้าเปรียบเป็นแกงแล้วคงไม่ใช่แกงจืดอ่ะออกไปทางแกงมะละขมชิบหายพี่น้องเรียกขอโทษนะครับคุณทั้งสองฮะมึงช่วยเอาแกงจืดกับไอ้แกงมะละที่อยู่ในกะละมังเข้าหมาเททิ้งหน่อยได้ไหมกูไม่ได้ดูคลิปโป้ไอ้บ้ากูกำลังหาตั๋วเครื่องบินผ่านแอปอยู่ฮะเดี๋ยวแล้วมึงจะหาตั๋วเครื่องบินไปทำไมวะพี่ยมก็กูตั้งใจว่าจะบินตามไอ้ต่อไปที่ภูเก็ตไงเผื่อไอ้ต่อมันรับมือน้องเหมียวกับน้องหมวยไม่ไหวกูจะได้ช่วยมาอีกแรงหนึ่งแบทแมนโรบินว่างั้นประมาณนั้นอยู่ดูนี่มึงให้กูดูช้อนทำไมกูไม่ได้ให้ดูช้อนกูให้ดูเงาและดูหนังหน้าตัวเองหนังหน้าอย่างนี้ใครจะไปเอาวางคู่กับขี้กูซื้อขี้
กูฝันอยู่อ่ะมึงมาปลุกให้กูไม่มีความสุขทำไมไอ้ตีอ่ะโอเคหรือไปทำหรือไปทำเขาเฮ้ยไอ้บ้าดูไปดูมามึงก็หล่อนะเว้ยพี่น้องครับเขาไปวัดไปวาได้นะตอนตีสองตีสามอ่ะมึงบินตาไปต่อไปเลยรับรองน้องหมวยน้องเหมียวเห็นมึงนะทิ้งไอ้ต่อนี่ไม่ดีนี่ถีบไอ้ต่อตกน้ำด้วยพี่น้องครับแล้วมาอยู่กับมึงรับรองมึงจะได้กินแซนด์วิชยันเช้าตื่นเต้นตื่นเต้นปีกูทำไมมึงก็อวยเซเวอร์อะไรนี่เอาใจยากนะพี่น้องครับไอ้ว่าเอาดีๆกลับดีกว่ากลับไม่อยู่ละหยุดกลับกันเหรอกูรู้ว่ามึง2ตัวกำลังจะเนียนไม่จ่ายค่าอาหารใช่ไหมมึงนั่งเลยนะถ้ามึงไม่จ่ายค่าอาหารอย่าหวังว่ามึง2ตัวจะได้ออกจากร้านกูลองเบี้ยวสักบาทดิคืนนี้กูจะจับมึง2คนน่ะแซนด์วิชให้ดูจะพวกกูมึงก็ไม่เว้นเหรออย่างกูมึงไม่เว้นเลยเหรอเว้นทำไมขาวจะตายกูชอบมึงกูล่ะครับพี่น้องครับอย่างมึงนี่หายากเลยไอ้แปลกๆนี่มักนี่เดี๋ยวอยากจะจุกปากแกอยากจะจุกปากมึงไม่กลัวกูกลับใจบ้างพี่น้องครับก็ลองดูนะแปลกดีออกไหนๆมึงพูดกันแล้วนี่จุกโอเคป่ะกูถามนิดนึงเมื่อกี้ลิ้นไข่เข้าปากกูเฮ้ยเราเล่นเข้าไปทำไมสนับสนุนช่วงฮาส่งท้ายบ่ายสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้จอร์แดนนี่นายเพื่อนผมเองครับดูดูไอ้สองตัวนั้นเนี่ยยังก็ผัวเมียกำลังสะพยอกหยอกเอิญกันอยู่กูว่าเลยไอ้โจมันกลายเป็นเกย์ไปแล้วนี่พี่ยงมึงต้องบอกอ้อมๆนะมึงอย่าบอกตรงๆนะกูกลัวพี่หมอนช็อกตายนะเว้ยเออตามเจ๊มามีธุระอะไรอ่ะผมอยากให้เจ๊เนี่ยเดี๋ยวถือรองเท้าพรุ่งนี้เข้าไปในร้านแล้วก็บอกทุกคนว่าเพื่อนฝากหิ้วมาแต่หิ้วมันปิดไซส์ใส่ไม่ได้ก็เลยมาฝากขายถูกซื้อกระเป๋าใบนี้มากแล้วพอใจก็เอาซ่อนไว้ที่คอนโดตั้งสองสามวันแล้วไม่กล้าให้หนูใช้น้องพ่อใจอย่าบอกนะว่าจะให้เจ๊อะแกล้งเอาไปขายให้น้องพ่อใจถูกถูกนี่มันคู่หญิงโฉดชายชั่วชัดผมบี้สุกริตเองนะครับแนะนิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31นะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิทคอมสนุกรายการโดนใจครับ